สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสความเชื่อในมวยช่อง3มวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับถ่ายทอดสดเวลา 12:20 นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่6มกราคม2561นะครับเวลา 12:20 โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนในวันนี้กันนะครับเริ่มกันเลยนะครับมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลา 12:20 โดยประมาณนะครับคู่ที่1นี่เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็คือพลังพบพอเมืองเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือไก่ชนมวยไทยเจ้าลำโขงนะครับชกกันในพิกัด103ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มาน้ำหนักไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยที่พลังพบมา 102.4 ขาด .6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินไก่ชนนี่มา 102.8 ขาด .2 นะครับ เรียกว่าขาดคนละนิดละหน่อยนะครับมาไม่ดีด้วยกันทั้งคู่น้ำหนักแต่ว่าความสูงนี่ยืนเทียบกันแล้วต้องเป็นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับไก่ชนได้สูงกว่าได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฝ่ายน้ำเงินไก่ชนมวยไทยเจ้าลมโขงนี่ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับภาษามวยเรียกว่าได้ลอยนะครับความเชื่อจึงเปิดมาอยู่ทางฝั่งของไก่ชนนะครับได้เปรียบอยู่ที่19นะครับเพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับได้ลอยแถมน้ำหนักก็มาดีกว่าด้วยวันนี้น้ำหนักของพลังพบนี่ขาด .6 นะครับส่วนไก่ชนนี่ขาดแค่.2 นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันที่เรื่องน้ำหนักแล้วต้องบอกว่าทางไก่ชนนี่น่าจะควบคุมทางน้ำหนักมาดีกว่านะครับเพราะว่าขาดน้อยกว่าส่วนพลังพบนี่ขาดน้ำหนักค่อนข้างเยอะกว่านะครับมองดูไม่ค่อยดีกว่าแล้วก็เสียเปรียบเรื่องรูปร่างด้วยนะครับเสียเปรียบสั้นกว่าฝ่ายน้ำเงินไก่ชนนี่ได้ลอยด้วยครับความเชื่อจึงเปิดอยู่19วันนี้ผมชอบแล้วก็มองไปที่ไก่ชนนะครับได้ควบคุมน้ำหนักมาดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะขาดน้ำหนักจะขาดตามพิกัดนะครับแต่ขาดน้อยกว่าทางด้านของพลังพบนะครับแถมได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับความเชื่อก็เปิดมาอยู่ที่ไก่ชน19วันนี้ผมชอบที่ไก่ชนนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่19นี่ได้ลอยกว่าน้ำหนักดีกว่าด้วยนะครับถึงแม้ว่าขาดทั้งคู่แต่ว่าควบคุมน้ำหนักมาดีกว่าครับทางด้านของไก่ชนมวยไทยเจ้าลำโขงนะครับความเชื่อเปิดอยู่19วันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไก่ชนมวยไทยลำโขงครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยเข้ามาเสียบแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรบึงการฝนจางชลบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือสิงห์สยามบอเบสเชียงใหม่ชกกันในพิกัด139ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงมา 138.4 ขาดไป .6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินสิงห์สยามนี่ก็มา 138.4 ขาด .6 เช่นเดียวกันนะครับ ขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่เมื่อเทียบเรื่องส่วนสูงแล้วต้องบอกว่าทางด้านของฝ่ายแดงเพชรบึงการได้ลอยกว่านะครับได้สูงได้ลอยกว่าความเชื่อจึงเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรบึงการฝนจางชลบุรีนะครับเปิดอยู่ที่54นะครับวันนี้ความพร้อมนี่ต้องบอกว่าไม่ต่างกันมากนักนะครับเพราะว่ามาเสียแทนด้วยกันทั้งคู่เพชรบึงการนี่ได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับประสบการณ์มวยได้จะได้เก่ากว่าก็ความเชื่อก็เลยเปิดมาอยู่ที่54 วันนี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบึงการฝนจางชลบุรีกระดูกดีกว่าสภาพร่างกายได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับได้ลอยความเชื่อเปิดอยู่ที่54ผมก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบึงการฝนจางชลบุรีครับคู่นี้ฝ่ายคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรบึงการฝนจางชลบุรีนะครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงก็คือกุมารทองจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ขมเกียรติทอมโนธรรมรักษานะครับชกกันในพิกัด129ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา128ปอนด์ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับขาดคนละ1ปอนด์เลยทีเดียวนะครับวันนี้เมื่อเทียบเรื่องส่วนสูงแล้วต้องบอกว่าเป็นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงกว่าร้อยกว่านะครับคมเกียรติทอมโนธรรมรักษานะครับได้เปรียบได้ลอยเรื่องส่วนสูงนะครับกุมารทองนี่
สั้นกว่านิดหน่อยนะครับ แต่ว่าความเชื่อก็ยังเชื่อไปที่ฝ่ายแดงนะครับกุมารทองจิตเมืองนนท์นะครับถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างสั้นกว่านะครับแต่ความเชื่อก็ยังเชื่อในความศรัทธาของกุมารทองบวกกับค่ายจิตเมืองนนท์นะครับอย่างที่บอกว่าค่ายจิตเมืองนนท์นี่หนึ่งในทีมงานของการประกบคู่มวยที่เวทีอ้อมน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพหน้าเสือนี่ค่อนข้างจะมีผลกับการเล่นทางหมู่ช่อง3นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาของค่ายจิตเมืองนนท์นี่ค่อนข้างจะดีวันนี้ถึงแม้ว่ากุมารทองจิตเมืองนนท์จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับสั้นกว่าแต่ว่าความเชื่อถือค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเปิดมาแบบค่อนข้างสูสีนะครับเปิดมาอยู่ที่แค่เสมอกุมารทองจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้ความเชื่อเปิดอยู่ที่กุมารทองจิตเมืองนนท์นะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องส่วนคมเกียรตินี่ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ร้อยกว่าเป็นมวยเข่าด้วยนะครับก็คงต้องลุ้นกันที่ปลายต้นนี่กุมารทองนี่จังหวะฝีมือดีออกนำไปก่อนแน่นอนนะครับถ้าคมเกียรติจะลุ้นคมเกียรติก็ต้องลุ้นกันที่ปลายๆนะครับเพราะว่าเพลงเข่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างจับตีปลายนี่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆของคมเกียรตินี่ค่อนข้างจะดูแล้วเป็นรองทางด้านของกุมารทองนะครับกุมารทองจิตเมืองนนท์นี่ฟอร์มน่าจะดีกว่าคู่นี้ผมก็ยังมองไปที่กุมารทองจิตเมืองนนท์นะครับจังหวะฝีมือดีกว่ารวดเร็วกว่าแล้วก็กระแสการเล่นที่เวทีอ้อมน้อยช่อง3นี่ต้องบอกว่าจิตเมืองนนท์นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเบียดเอาชนะทางด้านของคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาไปได้นะครับคมเกียรตินี่จะชนะได้ก็ต้องเป็นปลายนะครับเพราะว่าใช้เพลงเข่าก็ต้องเบียดกันที่ปลายแต่ว่ามองดูแล้วกุมารทองน่าจะออกนำไปค่อนข้างจะไกลแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็เบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับฟอร์มดีกว่าด้วยค่ายก็มีอิทธิพลกับการเล่นที่เวทีช่อง3อย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกุมารทองจิตเมืองนนท์น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของคมเกียรติทองมโนธรรมรักษาไปได้แบบบุดวิดแล้วก็สนุกด้วยนะครับคู่นี้ความเชื่อเปิดแบบค่อนข้างสูสีนะครับเปิดแค่เสมอกุมารทองจิตเมืองนนท์ ส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรบึงการสอจอเล็กเมืองนนท์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรวิมุตหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับชกกันในพิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา123ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้นี่ฝ่ายน้ำเงินเพชรวิมุตตินี่ได้สูงนะครับได้ลอยครับภาษามวยเรียกว่าได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับเพชรบึงการเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะได้เปรียบเรื่องความสดความห้าวนะครับเพราะว่าชกอยู่สม่ำเสมอกว่าทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพชรวิมุตตินะครับเพราะฉะนั้นร่างกายดีกว่าแน่นอนส่วนเพชรวิมุตตินี่อาจจะเรื้อเวทีไปประมาณ 5-6 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสภาพร่างกายที่กลับมาวันนี้อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายถ้าเปรียบเทียบเรื่องร่างกายแล้วต้องบอกว่า เป็นทางด้านของฝ่ายแดงเพชรบึงการน่าจะดูดีกว่านะครับด้วยสภาพร่างกายเพชรวิมุตินี้ร่างกายเสียเปรียบแน่นอนแต่ว่าอาจจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงเพราะว่าได้ลอยกว่านะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อก็จึงเปิดมาอย่างที่เห็นว่าร่างกายได้เปรียบของเพชรบึงการสจ.เล็กมุ่งนนท์นะครับโดยเปิดมาอยู่ที่3-2เลยนะครับเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรบึงการต่อ3-2นะครับเพราะว่าร่างกายดูดีกว่าแน่นอนเพชรบึงการส่วนเพชรมุตินี่ยังต้องดูสภาพอีกทีนึงว่าวันนี้มาเต็มร้อยแค่ไหนเพราะว่าเหมือนกลับมาเคาะสนิมเพื่อจะกุยทางเป็นนักมวยดังในแถวหน้าต่อไปนะครับวันนี้ก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายเป็นรองแน่นอนความเชื่อจึงเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบึงการสจ.เล็กมุ่งนนท์3-2ครับคู่นี้ผมก็มองไปที่เพชรบึงการนะครับร่างกายดีกว่าแน่นอนอาจจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนิดหน่อยแต่ว่าร่างกายดีกว่านะครับชกสม่ำเสมอกว่าความเชื่อเปิดอยู่3-2ผมก็มองไปที่ฝ่ายแดงเพชรบึงการสจ.เล็กมุ่งนนท์นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับตามบวกกับเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนี่เปิดมาช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างก่อนจะถึงเวลาชกจริงนี่อาจจะมีการไหลขึ้นหรือว่าไหลลงนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าสมาชิกหรือว่าแฟนๆควรจะต้องหาอัปเดตข้อมูลหรือว่าอัปเดตราคากันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็ได้เปรียบในการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าการลงทุนนั้นถ้ามีข้อมูลดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าสมาชิกหรือว่า
แฟนๆควรจะหาอัปเดตข้อมูลกระแสเรทไหลขึ้นไหลลงอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงเวลาโชคจริงนี่กระแสเรทมีการขยับแน่นอนแต่จะขยับขึ้นหรือว่าขยับลงนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกหรือแฟนมวยผมแนะนำให้หาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งนึงครับก่อนการลงทุนสำหรับมวยชอบบึงตัวในวันนี้ผมมองไปที่คู่ที่4นะครับฝ่ายแดงเพชรบึงการสจเล็กเมืองนนท์เสียเปรียบเรื่องรูปร่างแต่ว่าร่างกายดีกว่านะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่3-2มวยชอบ1ตัวมองไปที่คู่ที่4ฝ่ายแดงเพชรบึงการสจเล็กเมืองนนท์แล้วก็การลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็กระโดดข้ามเอาตัวรอดให้ได้นะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ